สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดช็อกคนไทยตกงาน 8.3 ล้านคนเศรษฐกิจสุดหนักนางเบอร์กินฮันผู้จัดการธนาคารโลกประจำประเทศไทยหรือ World Bank เปิดเผยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าได้ออกรายงานเศรษฐกิจไทยคาดว่า GDP ไทยปีนี้จะติดลบกว่า 5% จากเดิมที่คาดการติดลบ 3% และน่าจะใช้เวลามากกว่า2ปีที่จะกลับสู่ GDP ระดับก่อนที่จะประสบปัญหากับโควิดเนื่องจากผลกระทบการระบาดของโควิดโดยเฉพาะในไตรมาสที่2ของปีนี้มีคนตกงานกระจายไปทั่วและกระทบต่อครัวเรือนชนชั้นกลางและครัวเรือนที่ยากจนก่อนเศรษฐกิจไทยจะฟื้นขยายตัวที่ 4.1% ในปี64และ 3.6% ในปี65แต่ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงหลายด้านเช่นการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังอ่อนแอการท่องเที่ยวที่เปราะบางรวมถึงการค้าและห่วงโซ่อุปทานที่ยังคงอยู่ในภาวะชะงักงันนอกจากนี้ World Bank ยังประเมินว่าจะมีคนตกงานหรือสูญเสียรายได้จากโควิดกว่า 8.3 ล้านคนซึ่งจะทำให้งานมากมายโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและภาคบริการที่มีความเสี่ยงโดยยังพบจำนวนผู้ที่ไม่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือผู้ที่มีรายได้ต่อวันต่ำกว่า 5.5 เหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือ170บาทต่อวันจะสูงขึ้นกว่า1เท่าตัวโดยเพิ่มขึ้นจาก 4.7 ล้านคนในไตรมาสแรกเป็น 9.7 ล้านคนในไตรมาสที่2ของปี63โดยเฉพาะกลุ่มครัวเรือนชนชั้นกลางในภาคการผลิตและภาคบริการจะเพิ่มขึ้นกว่า3เท่าตัวจาก 6% เป็น 20% ทั้งนี้ได้เสนอแนะภาครัฐควรขยายความคุ้มครองทางสังคมเพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มผู้สูงอายุและแรงงานข้ามชาติไม่ได้ถูกมองข้ามและควรให้เงินอุดหนุนแก่กลุ่มที่เปราะบางต่อไปรวมทั้งถ้าเป็นไปได้ควรเชื่อมโยงการให้เงินอุดหนุนไปกับการฝึกอบรมการให้คำแนะนำและความสนับสนุนด้านอื่นๆที่จะช่วยสร้างโอกาสในการหารายได้ขณะที่ระยะปานกลางประเทศไทยควรมีโครงการที่จะให้ประโยชน์ครอบคลุมทั่วทุกด้านเพื่อรองรับการแพร่ระบาดของโรคและวิกฤตการณ์อื่นๆเช่นควรเสริมสร้างการมุ่งเป้าโครงการไปที่กลุ่มคนยากจนเป็นต้นแม้ว่าประเทศไทยจะประสบความสำเร็จในการชะลอการกระจายของโควิดภายใน3เดือนที่ผ่านมาแต่ผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจนั้นแรงภาคการท่องเที่ยวซึ่งคิดเป็นสัดส่วนกว่า 15% ของ GDP ได้ผลกระทบอย่างมากจากการที่ประเทศไทยเกือบจะห้ามนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าในประเทศตั้งแต่เดือนมีนาคม63ซึ่งพลังของการฟื้นตัวจะขึ้นอยู่กับนโยบายในการรับมือกับวิกฤตที่มีประสิทธิภาพเช่นการสนับสนุนครัวเรือนและผู้ประกอบการที่เปราะบางหรือทำอย่างไรที่จะช่วยให้ผู้ที่ตกงานสามารถกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อีกครั้งผู้จัดการธนาคารโลกประจำประเทศไทยระบุวันเดียวกันในดอนนาคอนทัพผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหภาพธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาส2จะขยายต่ำสุดในปีนี้โดยธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่าจะหดตัวในระดับ2หลักหรือมากกว่าลบ 10% แต่ไม่เกินลบ 20% และคาดว่าทั้งปีจะหดตัวลบ 8.1% ตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินคาดการไว้ทั้งนี้จากเครื่องชี้เศรษฐกิจในเดือนมิถุนายนเริ่มเห็นสัญญาณปรับตัวดีขึ้นทำให้คาดว่าเศรษฐกิจในเดือนพฤษภาคมน่าจะอยู่ในจุดต่ำสุดแล้วโดยธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่าไตรมาส3เศรษฐกิจไทยฟื้นตามเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวแรงพอสมควรและมาตรการคลายล็อกในไทยทำให้คนเริ่มใช้จ่ายการท่องเที่ยวเริ่มผ่อนคลายมากขึ้นเศรษฐกิจไทยในไตรมาส2มีโอกาสหดตัว2หลักหรือมากกว่า 10% แต่ไม่รุนแรงถึงขนาดขึ้นต้นด้วยเลข2และจะเริ่มฟื้นตัวในไตรมาสที่3และต่อเนื่องในทุกไตรมาสแต่เป็นการหดตัวลดลงในดอนกล่าวสำหรับความเสี่ยงเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังในด้านต่างประเทศทุกประเทศก็มองตรงกันว่าเศรษฐกิจโลกจะผ่านจุดต่ำสุดในช่วงไตรมาสที่2หลังจากนั้นจะเริ่มฟื้นตัวถ้าไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นเช่นการระบาดรอบ2ทำให้ต้องปิดประเทศหลายที่กรณีระหว่างจีนกับสหรัฐและเสถียรภาพระบบการเงินของโลกที่ในหลายประเทศตราสารหนี้เอกชนเริ่มมีการผิดชำระหนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ